วิธีเก็บค่าวิจัยเครื่องบินที่ผมคิดว่าน่าจะได้เยอะก็ยังมีอยู่3วิธีก็ยังมียิงเครื่องบินกับฟาร์มพื้นในโหมดเรียลลิติกแล้วก็ทิ้งระเบิดในโหมดซิมูเลเตอร์มันเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับก็คือยิงเครื่องบินในโหมดเรียลลิติกวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็คือไปไล่ยิงคนอื่นให้ได้สิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็คือต้องชนะนะครับซึ่งระหว่างชนะกับแพ้เนี่ยมันได้ค่าวิจัยต่างกันครึ่งๆได้เลยข้อดีของวิธีนี้เนี่ยก็คือได้ความสนุกนะครับจากการที่ได้ต่อสู้กับคนอื่น2วิธีต่ออย่างนี้เนี่ยมันจะน่าเบื่อกว่าวิธีต่อมาก็คือยิงภาคพื้นนะครับวิธีนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็คือไปยิงภาคพื้นอย่างเช่นพวกไลท์พีบ็อกหรือว่ารถถังสำหรับไลท์พีบ็อกเนี่ยให้ยิงตรงช่วงบนหน่อยนะครับถ้ายิงตรงช่วงล่างๆเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยเข้าสำหรับรถถังเนี่ยให้ยิงตรงด้านหลังหรือว่าด้านข้างเวลาไปยิงเนี่ยก็พยายามไปยิงในที่ที่เขาไม่ค่อยสู้กันแล้วก็ถ้าเห็นศัตรูเริ่มมาเนี่ยเราก็ต้องถอยได้แล้วหรือไม่เราก็ใช้วิธีนี้เข้าคู่กับวิธีแรกก็คือถ้าเจอเครื่องศัตรูบินมาเนี่ยก็ไปยิงมันต่อเลยถ้าเครื่องเราสู้ได้ซึ่งเครื่องแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องขับไล่แรงแรกหรือไม่เราก็ไปสู้กับศัตรูก่อนแล้วก็ค่อยมายิงภาคพื้นเมื่อว่างวิธีสุดท้ายเนี่ยก็คือทิ้งระเบิดในซิมูเลเตอร์ก็คือขึ้นบินไปทิ้งสนามบินกลับมาลงจอดเติมระเบิดแล้วก็ขึ้นบินไปทิ้งสนามบินใหม่แค่แหละวิธีนี้เนี่ยผมชอบที่สุดแล้วเพราะว่ามันควบคุมไม่ยากจนเราสามารถไปนอนเล่นในมือถือได้แล้วก็แผนที่มันใหญ่แต่ว่ามีคนเล่นน้อยก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะโดนยิงน้อยลงแต่ว่าข้อเสียมันก็คือด้วยความที่ว่ามันไม่มีชื่อไม่มีอะไรขึ้นเนี่ยกว่าเราจะเห็นคนที่มายิงเราก็อาจจะสายไปเสียแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าแรงแรกๆเนี่ยเครื่องบินทิ้งระเบิดมันขนได้น้อยดังนั้นสำหรับแรงแรกๆเนี่ย2วิธีแรกก็เลยจะเหมาะกว่า